ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องของคาตาริน่าบูนั่นเองนะครับ IG ของคาริน่าตอนนี้ผู้ติดตามทะลุ14ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยยอดฟอลของคาริน่าเนี่ยคือขึ้นแบบกระโดดมากเลยพาแต่ว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายโดนคาริน่าตกไปตามๆกันแม้จะยังไม่ได้คัมแบ็กตอนนี้แต่ว่ากระแสคาริน่าไม่เงียบเลยนะครับทุกคนและเอสป้าเนี่ยก็ใกล้จะคัมแบ็กในเร็วๆนี้แล้วด้วยล่าสุดนี้กับสถิตินะครับไอดอลเจนซีที่มียอดฟอลไอจีสูงที่สุดในตอนนี้แบบรวมหญิงชายนะครับคาริน่าอยู่ในอันดับที่4กับยอดฟอล14ล้านนั่นเองและในอันดับที่1เนี่ยจะเป็นของฟิลิกสเตรคิสนะครับกับยอด 18.9 ล้านยอนจินสเตรคิส17.7 ล้านและก็ยอนจุนจาก T-by-T 17.5 ล้านและคาริน่าอยู่ในอันดับที่4นะครับกับยอด14ล้านเป็นผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวด้วยใน4อันดับแรกนี้ของ Idol Gen 4ที่มียอด for Instagram สูงที่สุดปังมากพี่หน้าของจริงนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยถ้าหาก Aespa Comeback เนี่ยยอดของคาริน่าขยับขึ้นไปมากกว่านี้อีกแน่นอนอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดถึงกันนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับ Aespa ด้วยนั่นแหละแล้วก็เกี่ยวกับ SM New GG นะครับมีแฟนๆที่ออกมาพูดถึงกันว่าเฮ้ยในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะใกล้เดบิวต์แล้วหรือเปล่าสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของทางค่าย SM Entertainment และคอนเซปต์ของค่ายเอ่ยและคอนเซปต์ของวงนั้นจะมาเป็นยังไงนะจะเบียวเหมือนเอสป้าหรือเปล่าจะเข้าสู่โลกกวางยาเหมือนกับเอสป้าไหมและถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ในคัจจักรวาล นี้เนี่ยและถ้าหากเข้าไปอยู่ในจักรวาล นี้เนี่ยจะซ้ำรอยเอสป้าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบพลังอื่นๆทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับ SM New GG ว่าจะเหมือนเอสป้าหรือจะแตกต่างไปเลยลองคอมเมนต์มาเมาส์มอยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง